ไอ้บทสัมภาษณ์นั้นเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ฟังเลยด้วยซ้ำสื่อญี่ปุ่นไม่มีไปตีข่าวเรื่องนี้คือวันนี้มันดันเกิดขึ้นเลยที่มันยังหาคำตอบไม่ได้ก็เขาเลือกมาแล้วยังไงก็เต็มที่อยู่แล้วไอ้ข่าวที่บอกพี่เจโดนดบเพราะทัศนคติไม่ดีเนี่ยอันนี้มั่วไอ้บทสัมภาษณ์นั้นเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ฟังเลยด้วยซ้ำไม่ได้ฟังเลยคือคุณเห็นข่าวแหละว่าเขาพูดว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเลยทำให้นี่ถ้าคุณไปฟังบทสัมภาษณ์เต็มๆเนี่ยแล้วทัศนคติของชนาธิปกับมุมมองตอนนั้นคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการที่อยากจะตั้งความหวังอะไรเพียงแค่ว่าเขาอยากได้ลงเล่นแล้วก็จะเล่นฟุตบอลมีความสุขแค่นั้นเองใช่แล้วใครบอกว่าสื่อญี่ปุ่นไปตีข่าวสื่อญี่ปุ่นไม่มีไปตีข่าวเรื่องนี้เพราะคนสัมภาษณ์เป็นสื่อไทยใช่เป็นพี่ต่อนราดองใช่เป็นเจลีกประเทศไทยซึ่งเป็นทีมงานคนไทยหมดแล้วมันก็ไม่ได้มีสื่อญี่ปุ่นไปตีข่าวเลยว่าโอนิกิไม่ชอบชนาธิปเพราะสัมภาษณ์เรื่องนี้ไม่มีหรือจับโยงมั่วเอางี้จับโยงมั่วเพราะว่าข่าววิจัยแม่งได้ยอดแล้วสุดท้ายพอข่าวนี้ออกไปเนี่ยแล้วประเด็นคือวันตีพี่เจแล้วประเด็นคือวันนี้มันดันเกิดขึ้นเลยที่มันยังหาคำตอบไม่ได้ด้วยกับการที่2นัดเราไม่ได้ลงคนมันก็เฝ้ารอคำตอบบางอย่างแต่คือคำตอบง่ายๆคือเรื่องของแท็กติกวิธีการและสุดท้ายโอนิกิเขาเลือกผู้เล่นในสควอดที่เขามั่นใจที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อนยังไม่ได้ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงคือถ้าเกิดไอ้2นัดแรกแพ้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แต่แม่งกลับมาได้ก็คืออย่างที่บอกว่าจุดโทษไม่เข้าแล้วก็แท้ๆไอ้ยิงใหม่เข้าทั้งนั้นต้องคิดภาพนี้ว่าเขาอยู่ในทีมที่มันคือมาตรฐานสูงที่สุดของญี่ปุ่นนะพี่เพราะฉะนั้นการต่อสู้มันจะแตกต่างกับทีมที่เขาเคยมาใช่ป่ะเพราะทุกแต่และตำแหน่งเนี่ยมันคืออย่างแล้วมันเป็นโค้ชเขาเป็นโค้ชญี่ปุ่นด้วยแล้วอย่างทูรุโอนิกิแม่งก็เชื่อมั่นในตัวของเขาเองเนี่ยเพราะว่าแม่งเป็นสี่แชมป์ไงเหมือนจะต้องมีแบบเอ้ยมั่นใจในผู้เล่นสควอตเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เจก็ทำอะไรตอนนี้ก็ต้องแบบซ้อมสู้เต็มที่รอโอกาสกลับมาซึ่งถ้าโอกาสกลับมาเขาก็ต้องคว้าให้ได้สร้างความแตกต่างให้ได้แต่มันก็ยากอีกตรงที่ว่าผมว่าสไตล์การเล่นของฟอนตาเล่อะมันไม่ได้มีสไตล์ที่ให้พี่เจเฉิดฉายเข้าใจป่ะคือคุณให้พี่เจไปเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยโค้ชเปลี่ยนออกแน่นอนเพราะอย่างที่บอกว่าโอนิกิคือระบบหุ่นยนต์อะทุกคนต้องเล่นตามสั่งขึ้นคุณจะคาดหวังให้พี่เจชนะทิพย์ไปเลี้ยงเนี่ยไม่มีทางนอกจากเล่นตำแหน่งปีกซ้ายแล้วก็จะโดนถอดออกด้วยโดนถอดดิโดนถอดไปครึ่งเลยโอนิกิอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าด้วยสไตล์ถ้าเกิดจะกลับมาก็อย่างที่บอกว่าแม่งแพ้เรื่อยๆระบบเดิมใช้ไม่ได้ปรับวิธีการเล่นนั่นแหละอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแต่จริงๆทรงก็ยังไม่ดีนะฟอนตาเล่ทรงก็ยังไม่ค่อยดีเลยจริงๆนะพูดทัศนคติชนะทิพย์ไม่ดีกูก็นึกไม่ออกแล้วว่าเขายังสู้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะแล้วก็คือเขาสู้อยู่เต็มที่อ่ะผมการันตีว่าเขาสู้แบบก็เขาเลือกมาแล้วยังไงก็เต็มที่อยู่แล้วพี่ที่บอกข่าวจริงติดตามสยามสปอร์ตสิครับ